Bondiland The Series ตอนครอบครัว Bondiland จากตำนานเล่าขานเรื่องราวของครอบครัว Bondiland ที่หลายๆคนอยากรู้ว่าครอบครัวของเราเนี่ยมีใครบ้างวันนี้พีทจะอาสามาเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้เพื่อนๆฟังเองค่ะบ้าน Bondiland ของเราอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด8คนสมาชิกในบ้านคนแรกคือพ่อเปิ้ลเซลลี่คุณพ่อเป็นคนติดบ้านรักธรรมชาติชื่นชอบการทำสวนและรดน้ำต้นไม้มากค่ะคุณพ่อแต่งงานกับคุณแม่หรือแม่เมลอนที่หลายคนรู้จักนั่นเองคุณแม่ชอบทำกับข้าวรักการดูละครและเข้านอนเป็นเวลาทั้งคู่มีลูกด้วยกันทั้งหมด4คนพี่ปาร์ตี้เป็นพี่ชายคนโตของบ้านเขาคือความสนุกของครอบครัวเราค่ะชอบเอนจอยและปาร์ตี้มากคนต่อมาก็พีชเองพีชอ่ะค่อนข้างขี้อายค่ะแล้วพีชก็ชอบความสวยงามมากส่วนต่อไปน้องสาวของพีชเองก็คือน้องชามะนาวสีสันของบ้านไม่แพ้กับพี่ปาร์ตี้เลยน้องชามะนาวชอบกินรักสุขภาพและก็ยังชอบออกกำลังกายอีกด้วยนะคะและลูกคนสุดท้องของบ้านเราก็คือน้องวิทซีสุดน่ารักที่ชอบการเรียนรู้และก็ชอบธรรมชาติเหมือนพ่อช่างน่ารักน่าเอ็นดูยิ่งนักน้องวิทซีของเราเนี่ยและไม่ได้มีแค่พวกเรา6คนนะคะเพราะบ้านของเราเนี่ยยังมีลุงแคลพี่ชายของคุณแม่เมลอนลุงแคลเนี่ยเป็นคนใจดีมีน้ำใจแถมยังสนิทกับทุกคนในหมู่บ้านอีกด้วยและสุดท้ายลูกสาวคุณลุงหรือน้องราสเบอรี่นั่นเองเป็นสาวสวยติดโซเชียลผู้นำแฟชั่นที่บินกลับมาจาก USA มาอยู่ที่บ้านบอนดี้แลนด์ของเรานั่นเองถึงตอนนี้แล้วหวังว่าทุกคนคงจะรู้จักกับพวกเรามากขึ้นนะคะเรื่องราวของพวกเราจะเป็นยังไงฝากติดตามกันต่อไปในเรื่องราวของบอนดี้แลนด์เดอะซีรีส์กันได้เลยแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย